อะเดิน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 มามาโอเค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 โอเวอร์ฮีทมา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 ไม่เท่าไหร่ดิวะเชี่ยทำกูตกใจหมดคือถ้ามีเสียงปืดปืดแล้วบรรยากาศมันใช่แสดงว่ามันจะเอาเราแล้วนะครับรถไฟกูไปนู่นละทำไมเจ๊ยืนแบบนั้นน่ะก็ได้กอดกันกอดกันอะโอเอาไปทำอะไรอ่ะJar of pickles. Well, I would have gotten them hours ago, but I lost my pickle key. Someone else on the island might have some lock pickles. I mean, lock picks. And if you can bring me my special jar of pickles, I'll give you all the scrap metal I have as a reward. ฉันรักแตงดองแตงดองคือความรักแตงดองคือชีวิตฉันรักแตงแตงทำให้ฉันมีความสุขแตงแตงแตงโอเค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 เราจะไม่พูดแล้วกันโน้ตเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดเราจะไม่พูด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 โอ้แตงดองเป็นโหลเลยหวัดดีครับเจ๊แตงนี่คือแตงดองของเจ๊นะกะดีโอ้ตรงนี้มีโน้ตด้วยเหรอวิ่งมาเจอการขนถ่ายเสบียงทั้งหมดนี่เป็นประสบการณ์ที่เปิดหูเปิดตาอย่างแท้จริงเราทำงานกันทั้งวันและทุกวันที่ท่าเรือโดยเราได้รับมอบหมายให้ถ่ายเสบียงลงจากเรือและขนขึ้นเนินไปยังทางรถไฟซึ่งทีโอดอร์กับเอ็ดดี้จะนำมันไปส่งที่ไซต์ต่างๆที่เราขุดกันต้นทุนของระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดนี้สูงจนน่าใจหายครอบครัววอลเลนประสบความสำเร็จอย่างมากในธุรกิจนี้และนี่ทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจที่เขาเลือกที่จะเสี่ยงกับที่นี่ฉันภาวนาให้ใครสักคนที่อพยพไปกลุ่มแรกส่งเรือกลับมาเพิ่มอีกสักลำแต่พวกเขาคงคิดว่ายังมีเรือของจอร์จช่วยอพยพคนอยู่พวกเขาปลอดภัยและมีความสุขบนแผ่นดินใหญ่โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือทุกคนให้ออกไปฉันเข้าใจว่าคงไม่มีใครคาดคิดว่าชาวจะจมเรือแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็คิดว่าตัวเองต้องหนีไปเดี๋ยวนี้ที่นี่ทำให้ฉันรู้สึกแย่มากสวัสดีครับพี่ชายแต่งตัวป๊อปอายเลยน่ารักจัง The others actually convinced someone to come help us โอ้ดีI'm so glad you came but I simply cannot stay any longer This island is too much for my nerves to handle I've brought all my belongings here so I can leave immediately when a boat arrivesAlthough now that I think about it, I did forget my journal at home. Could you bring it to me? It's a dangerous journey for sure, but you might manage with that train of yours. ไกลขนาดต้องใช้รถไฟเลยเหรอ I'll give you all the scrap metal I have. Just please, bring the journal next time you're here. ไกลขนาดนั้นเลยเหรอปกติภารกิจไซเควสต้องเดินโอ้มันต้องเดินได้ดิวะไม่เป็นไรก็ดีก็ดีก็ดีสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยครับเสียงฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บแป๊บแล้วก็สมุดอะไรก็ไม่รู้กลับไปหาซานติเอโกไปสมุดโน้ตของนายจัดไปไม่ได้แอบดูเลยหนังสือด้านหน้ายังไม่ได้อ่านเลยซ้ำว่าชื่ออะไรจัดไปผมว่าควรจะไปเอาปืนกระบอกใหม่กระบอกดีกว่ามั้งพอมีปืนกระบอกแรกนะครับพอมันโอเวอร์ฮีทปุ๊บเนี่ยก็ลำบากพอพยายามเลี้ยงไม่ให้โอเวอร์ฮีทนะครับมันก็ยิงอย่างไม่ต่อเนื่องซึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องดีละมาภารกิจอาวุธถึงตรงนี้ในระยะ100เมตรโดดลงทางซ้ายมองที่เป้าหมายแล้วลงโอเคตรงนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่ฮะเชี่ยอะไรวะเนี่ยโคตรเท่เลยอ่ะหน้าตาเหมือน Rocket Launcher เครื่องยิงระเบิด I need to design a new weapon to help you hunt Charles and using my extensive demolitions experience เครื่องยิงจรวดมึงจกแน่นอน I've been wanting to see Warren's empire crumble for a long timeSo building this puppy was a hell of an opportunity. Now that you're here, I need a few minutes to remove some safety features. Safety feature? Oh, ทำไมอ่ะ While I'm working on that, why don't you bring that box of rocket ammunition back here from inside the bunker down the rail? ก็ได้ถ้าไม่ไกลเกินไปอ่ะนะไกลไม่ไกลอ่ะโอ้โห
ป็นตรงนี้น่าจะเป็นเหมืองระเบิดละมั้งโอ้นั่นโอ้ what the hell is that โอเคสวยเข้าไปข้างในไม่ได้เข้าแล้วอ๋อใช่แปะเหรอ find the hole รู้ทั้งรู้ว่าระเบิดจะโดนก็ไม่ยอมถอยนะครับกลัวคนดูไม่เห็นนะครับเขาเรียกว่าเป็นตากล้องที่มีจิตวิญญาณนะครับเดี๋ยวคนดูจะไม่เห็นว่ามันระเบิดยังไงนั่นอะไรวะน่ะ Find the hole ตากล้องที่มีจิตวิญญาณนะครับเดี๋ยวคนดูไม่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงนั่นอยู่ตรงนั้นนี่อยู่ตรงนี้โน่นอยู่ทุกที่และนี่มีเชี่ยอะไรวะเครื่องยิงจรวดทดสอบกระสุน1ล้มเหลว2ล้มเหลว3ต่อสู้13วินาที4สำเร็จเราได้เวอร์ชันสำเร็จแล้วว่ะเจ๋วจริงกลับไปหาจอห์นสมิธนะครับเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จพี่ชายของเครื่องยิงจรวดด้วยครับเครื่องยิงจรวดเสร็จสมบูรณ์แล้วฉันจะไปภาคตามทำหอยอะไรวะใช้ถนอมหน่อยจ้าวาเลนนะรู้กันมาครับดาเมจสูงมากระยะยิงสั้นจุ๊จู โอ้ยไกลอยู่นะพูดไปแล้วก็ไม่ได้รีโหลดนานด้วยอันนี้แจ๋วครับใช้ได้เมนเควสที่2ขอเจอหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงขออ่านก่อนแล้วกันฉันต้องรีบเขียนทฤษฎีนี้ออกมาก่อนที่วอลเลนจะพบว่าฉันรู้แผนการของเขาทฤษฎีของฉันคือนายวอลเลนวอลลอร์ดที่3พยายามฟักไข่และเพิ่มจำนวนเจ้าตัว8ขาสร้างกองทัพเพื่อวัตถุประสงค์ที่ใครก็เดาออกเขาเจอไข่ทั้งรังในระหว่างที่ขจัดซากถ้ำถล่มลงมาเรายังรู้อีกด้วยว่ามันแข็งเรากับเพชรและไม่อาจถูกทำลายได้คนงานเหมืองใช้เวลาหลายเดือนเพื่อเอาปริซึมบนวิหารดูดพลังออกจากไข่ทุกใบแต่ก่อนที่ทำลายไข่3ใบสุดท้ายได้ไอ้แก่วอลเลนก็ห้ามเสียก่อนวอลเลนคงรู้ว่าเจ้าพวกนี้ทรงพลังแค่ไหนและแท้ที่เขาจะปกป้องเราจากพวกมันเขากลับต้องการใช้มันพยิดของโลกฉันรู้แผนของแกแล้ววอลเลน I'm sure Eugene told you all about me so I need not introduce myself name's Greg by the way แปลกๆนะพูดจาติดอ่างนิดๆ In case you haven't heard already Warren the mind boss is keeping 3 monster eggs locked away We're unsure why he wants to protect the eggs. If they hatch, they would surely turn into monstrous creatures like Charles. To prevent this, we need you to steal all 3 and use them to bait Charles so we can destroy him. One of the eggs is in the north mine. Here's the key to the entrance. Ow! Lab quest.อ้าวเชี่ยกูรับเควสตะวันออกแต่ว่าไปสุดเควสที่เหนือเหรอตีตัวยาวครับทุกคนไปน่าจะตรงนี้ละมั้งได้เวลาแบ็กกิ้งออนแทร็กเฮ้ยมึงวิ่งหนีก็ไม่เกี่ยวกันดิเฮ้ยวิ่งหนีก็ส่วนวิ่งหนีดิจะวิ่งมายิงกันทำไมเชี่ยสงสัยแกอยากลองว่าปืนอ้าวมาเหรอเชี่ยเอ้ยหูจุกๆบอกเลยว่าจุกๆหูจุกว่ะมาเอาหายเอาแค่นั้นคือเลิกไล่แล้วเหรอชาวจบละวันที่ผมยิงตัวนี้ตายป่ะป่ะครับเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่ชายเราคุยกันได้สวนเลยแล้วกันเอ้ยอย่าเชี่ยโอ้ยมึงมาดิมาเอาดิมันกันหน่อยโอ้จะตายแล้ววะไหนมันกันหน่อยปืนกระบอกเวนนั่นมันทำดาเมจตัวเองเชี่ยนี่ภารกิจคือเข้าเหมืองไข่เรียบร้อยแล้วโอเคตรงนี้เสร็จปั๊บก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนู้นแล้วก็มาตรงนั้นแล้วก็มาตรงไหนอยู่ที่ว่าในนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย
บันทึกการประชุมของพวกกบฏฉันปรึกษาทุกคนเรื่องแผนการต่อสู้ล่าสุดแล้วซึ่งก็ไม่มีใครคัดค้านสมาชิกทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรและจะกำหนดทิศทางของรางตามแผนเมื่อถึงเวลาที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์ต้องทำก็แค่อัดเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นรักษาระยะห่างและหาจุดอ่อนของชาวเท่านั้นพ่อของฉันน่าจะกลับมาอีก2วันและเมื่อถึงตอนนั้นเราก็จะมอบกุญแจและสิ่งของอื่นที่รวบรวมมาได้ให้กับเขาและนักล่าพวกเราไม่ได้อยากใช้ไม้แข็งกับวอลเลนและคนงานเหมือนคนอื่นๆหรอกแต่เขาบีบบังคับเรามานานเกินไปแล้วชาวจะต้องตายและวอลเลนจะมาขวางเราไม่ได้แสดงว่าพ่อนะครับก็น่าจะเป็นตัวยูจีนนะครับและนี่คือลูกชายยูจีนนะครับสวัสดีครับ You're the archivist my father told me about อ๋อนี่คือพอลลูกของยูจีนเก็ทละ Although I'm disappointed to see that he chose to stay on the mainland rather than return with you ไม่ใช่ว่าพ่อโดนเป็นขนมรูไปแล้วเหรอ Not to say that your help isn't appreciated but we could have used his aid as well หรือว่ายูจีนไม่ใช่พ่อเขาวะ You haven't already heard from the others the mine boss Warrenis protecting dangerous monster eggs that could lead to catastrophe. While our main plan is to summon Charles into a duel and fight him to the death, we've devised a perfect trap as a precaution that may help defeat him. Go attach these remote explosives to each of the support pillars under the wood bridge out there. นี่มันจะถึงช่วงท้ายจะลุมกันลุมกินโต๊ะชาวแล้วเนี่ยตรงโน้นเหรอ90กว่าเมตรเดินไปก็ได้มั้งครับแค่นี้เองไปวางระเบิดที่เสาตรงนี้นะครับเพื่อให้ชาวตายละมั้งโอเคครับวางระเบิดเสา8ต้น1เสานับว่าดีก็เหลือหัวท้ายอีกอย่างนะครับโอเคแจ๋วอยู่ครับ8อันไม่ยากมากแต่ผมไปรับอาวุธเพิ่มเติมแล้วก็เคลียร์ไซด์เควสก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปเก็บไข่อีกฟองกลัวมันบังคับสู้นะครับมา That's the tallest and weakest bridge on the island so if Charles ever crosses it we can blow him sky high จัดไป I'll be on standby to detonate the charges but it's still up to you to summon and fight him จัดไป Take thisIt's the key to the temple. Once you think you're prepared enough, you can break in and fight the battle of a lifetime. กุญแจเปิดวิหารเหรออ๋อเข้าใจแล้วมันก็ถูกนะครับเพราะว่าทางที่ผมจะวิ่งไปเนี่ยผมจะเคลียร์อันนี้เคลียร์อันนี้แล้วก็จะไปเคลียร์อันนี้แล้วก็จะเข้าวิหารน่าจะแจ๋วอยู่ว่ะงั้นผมไปเคลียร์อันนี้ก่อนเชี่ยอะไรวะเนี่ยอู้แมชชีนกันเหรอFabled hunter has finally arrived. ใช่ครับมาถึงแล้วครับเจ๊สังเกตเห็นส่วนใหญ่แขนแต่ละคนมันจะมีเหมือนเป็นแถบดำนะครับไม่รู้ว่าคืออะไร You know my late husband built a gun to help fight Charles, but Warren's goons stole the barrels and took them up to their camp. สไนเปอร์เหรอต้องมีลำกล้อง Bob was such a brave man, much braver than you, I bet. อ้าวป้านี่อย่าฟันล่วงเลยป้าAnd steal back those other parts. You can put it back together to use against Charles. จัดให้ Just do me one favor, will ya? If you do end up using it, name it Bob in memory of my honey. ได้ผมจะยิงไอ้บ๊อบนี่ให้คว่ำเลยจัดให้นะครับให้เรียกปืนกระบอกนี้ว่าบ๊อบเหรอเลยแคมป์ไปหน่อยแล้วก็เบรกแล้วก็เฮ้ทำไมไม่ตายวะโอเคได้ละลงไปเช็คหน่อยซิว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างจะอยู่ในนี้นะไม่เกี่ยวกันนะคนละส่วนกันนะไม่เอานะฉันยังไม่พร้อมจะสู้กับแกฉันอยากอยู่อย่างสงบๆ บ้างนี่คือสวมใส่สิ่งนี้รถไฟของคุณไม่ต้องกลับไปรายงานเควสด้วยหรออู้คือได้เลยโยอยากรู้จังเลยอ่ะว่าไอ้เจ้าบ๊อบมันจะยิงยังไงบ้างโอเคเมนเควสอันสุดท้ายเพื่อไปหาไข่อันเมื่อกี้คือแปะระเบิดAll your radiant glory. เจ้าของพิพิธภัณฑ์สรุปเราคือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับเขาพูดกัน Paul entrusted me with a key to one of the mines containing an egg. But before I give it to you, I have to warn you about something. จ้า There's an ancient shrine on the island, a pyramid of sorts, with a curious prism located at the top. The prism seems to have been designed for one purpose, to destroy monster eggs. Three slots are carved into the prism, which perfectly fit the eggs. When fully loaded, a massive beam of energy is emitted.Seemingly drawn from the eggs themselves. The mutineers hope this event will lure Charles to a mortal fight as he comes in defense of the eggs. Now for the real warning.
Charles has the ability to absorb energy from the burst, strengthening and enraging him. พลังจากการระเบิดเหรอ We saw it once before, and he may become even more dangerous this time. แสดงว่ามีเฟส2 However, it's not my place to oppose, despite the danger. So, here's the mind key. Once you have retrieved all the eggs and the key to the shrine, we might just be able to end this hell.โอเคแสดงว่าชาลส์มันจะมีร่าง2หรือจะเป็นร่างที่เก่งกว่านี้นะครับต่อไปนะครับก็ต้องไปเคลียร์เหมืองหรือสุสานกันแน่มาที่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาไปเดินเรียบตามทางเข้าไปน่าจะได้หน้าตาไม่น่าเข้าจริงฮะแต่ก็ลองเข้าไปเช็คก่อนนะครับเหมืองหรือสุสานหลักการเดิมนะครับวิ่งเข้าไปสเตลได้ก็สเตลสเตลไม่ได้ก็จุกหยิบของแล้วก็ออกเลยหน้ากากมันน่ากลัวจริงนะเนี่ยพวกนี้ไปละอยู่เนี่ยแหละครับแล้วก็วิ่งออกมันน่าจะมีสักอย่างความลับอะผมว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่านี้นะครับมันต้องแบบมีเหตุผลว่าทำไมเขาต้องมาอารักขาไข่เหตุผลที่กลุ่มกบฏคิดแต่ไม่น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องหรอกไม่เป็นไรครับรอมันเฉลยตอนจบแล้วกันหรือผมจะจบศึกโดยการกลายเป็นพี่น้องกับชาลส์เขาคือชาลส่วนเราคือบ๊อบเราสองรวมเป็นหนึ่งเอาแม่งอยู่บนนั้นอุ้ยแม่งเดินผิวปากกับสองคนโคตรเท่เลยรถไฟชั้นไปอยู่ที่ไหน EIEIO ตอนนี้ภารกิจผมเกลี้ยงหมดละเหลือเพียงแค่เอาไข่ไปวางแล้วก็ปะทะกับมันเคจะถึงที่หมายละเอาละนะตรงนั้นสินะจอดภารกิจของเราครับวิหารเหรอหน้าตาแบบนี้เหรอที่จะสปอนชาวมาสู้กันไม่สนนะครับไม่สนขึ้นไปที่ประตูแล้วเปิดกูไปละกูไปละ Intruder! ใส่เรียบร้อยอย่ามาอยู่ในคาสินฉันนะเว้ยไข่สามฟองของฉันมาเชียต่างสีฟ้าเขียวแดงอุ้ยไข่ดูดเองด้วยโอ้โอ้ Step away from the shrine, stranger. Oh. You don't know what you're doing. Just put the egg down slowly and lay flat on the ground. โอ้โหแม่งพอหน้ากากครบๆแล้วใส่เสื้อหลากสีมันโคตรน่ากลัวเลย If you follow through with whatever you're planning. ไม่สนไม่ยอมรีบพูดทำไมอ่ะทำไมอ่ะโอ้โอ้มันอีวอลูชั่นว่ะโอ้มันอีวอลูชั่นแล้วโอเครถไฟฉันอยู่ไหนอะมาป๊อปครับชิงจนกว่ามันจะตายอะแม่งภารกิจโคตรง่ายเลยได้ใจความชาวนรกแตกอู้นั่นเวอร์ชั่นนั่นเหรอชื่อชาวนรกแตกยิงไม่โดนด้วยป๊อปดูซัมติงดูซัมติงดูซัมติงอุ้ย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 คืออะไรวะผมว่าบ๊อบได้ใช้ดีสุดแล้วครับมันยิงแล้วมันชังงักทุกนัดเลยแถมปืนไม่ค่อยร้อนด้วยมาลากเลยก็ได้ลากเลยก็ได้หว่ามันดิมั่นใจว่าโดนทุกนัดแน่ๆแต่แม่งบ๊อบมันก็เลทเอาไฟต่ำมาไว้ใจกระบอกแรกว่ะมันลากก็มันโดนทุกนัดเลยบ๊อบปิดงานทีปิดงาน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 บ๊อบปิดงานปิดงานปิดงานว่าเราต้องกลับมาสะพานใช่ไหมใช่สะพานระเบิดไหมเฮ้ยกูยิงแทบตายมาเทคเครดิตระเบิดซีโฟ
็ดีสนุกดีสนุกดีและสรุปแล้วทำไมอะครับทำไมวอลเลนต้องกลัวในเมื่อเราทรงพลังขนาดนี้แล้วอะเออมันต้องมีเอ็นเครดิตนิดนึงว่าทำไมอะแล้วเราพลาดตรงไหนอะทำไมการใส่ไข่ไปถึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาดอะอ่าฮะโอ้โหลืมเลยเมื่อกี้แค่ตัวเดียวมั่งมีเป็นล้านย้ายออกก่อนนะไม่ต้องอยู่โอ้โหรถไฟผมหน้าตาแม่งโคตรเท่เทียบกับลากแรกตอนเปิดเกมมันไม่ใช่ทรงนี้นี่หว่าไม่ได้สังเกตเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันก็จบธรรมดาดีนะครับนึกว่ามันจะแบบคือมันก็แบบโอเคจบเป็นหนังสัตว์ประหลาดเราฟาร์มทั้งเรื่องเพื่อมาฆ่ามันในร่างที่ทรงพลังโดยรวมที่บอกไปว่าเกมเนี่ยไม่ได้ไม่แย่นะครับค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ดีสุดๆอะไรขนาดนั้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังรู้สึกว่าถ้าขัดเกลาได้ก็จะดีกว่านี้นะครับที่ต้องชมคืองานภาพดีตัวเกมมีปัญหาเล่นลื่นไหลเสียงภาคถือว่าโอเคเลยครับและการแปลภาษาไทยนะครับแล้วก็การทำไดอะล็อกนะครับสระไม่จมเลยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ส่วนที่ผมว่าน่าต้องไปขัดเกลานะครับเรื่องของบทเรื่องของเควสนะครับเรื่องของอะไรพวกนี้ที่ค่อนข้างจะราบเรียบธรรมดาธรรมดาส่วนระบบต่อสู้อันนี้ชอบนะครับกิมมิกนะครับการที่ต้องต่อสู้บนรถไฟที่สู้ไปเรื่อยๆอันนี้ถือว่าชอบนะและไอเทมนะครับจริงๆถ้าเกิดจะให้มากกว่านี้มันควรจะแบบอัพเฉพาะสายว่าปืนเนี่ยจะอัพให้มันลดคูลดาวน์เพิ่มความแรงเพิ่มความถี่อะไรพวกนี้ครับอันนี้คือแบบไม่มีเลยครับคุณทำได้แค่อัพรถไฟอัพความเร็วอัพเกาะนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับมันก็ไม่ได้ล้ำลึกขนาดนั้นนะครับถือว่าดีครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับสำหรับผมในชูชูชาวเกมนี้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างต้องไปขัดเกลาอีกเยอะนะครับไม่รู้ว่าตัวเกมจะมีภาคต่อไหมไม่แน่ใจนะครับเจ้าตัวเดฟนะครับผมก็ไม่ได้ตามนะครับเขาอาจจะอยากทำภาคต่อก็ได้เกิดมันกระแสดีสุดท้ายนะครับแบ็กกราวด์ของตัวเราเองนะครับก็ยังไม่รู้เลยเราเป็นใครวะเราเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์นักปราบปีศาจคืออย่างว่านะครับแบ็กสตอรี่อะไรก็ยังมีไม่เยอะนะครับแถมวอลเลนโผล่มาแม่งไปถึง5วีมันแม่งตายแล้วแล้วก็เกิดใครชอบเกมนี้แล้วอยากเล่นเองผมว่าซื้อมาสนับสนุนเขาก็ได้นะครับจะตอนนี้หรือรอลดราคาแล้วก็ซื้อเพื่อให้เขามีแรงทำต่อแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นการส่งฟีดแบ็กให้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยคนมีกำลังซื้อมีนะครับจะได้เห็นหัวเราบ้าง และนี่คือชูชูชาวส์นะครับรถไฟปีศาจชาวส์นะครับก็น่ารักดีครับใครดูจบและชอบกันอย่าลืมกดไลค์มีอะไรอยากบอกอยากคุยเรื่องราวเนื้อหาหรือส่วนไหนที่มีความคิดเห็นต่อเกมต่อเนื้อเรื่องต่อเนื้อเรื่องที่จะมีต่อไปเป็นภาคต่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ควรจะรู้ควรจะบอกหรือคุยกันถกเถียงให้เกิดความสร้างสรรค์บอกกันที่คอมเมนต์ครับถ้าคิดว่าเพื่อนชอบแชร์ให้เพื่อนดูขอบคุณซุปเปอร์แตงซุปเปอร์แชทแฟนตัวกลมทุกคนที่กดเข้ามาให้มากๆและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า